เมื่อคุณเห็นดีไซน์ครั้งแรกของเจ้าโคโรล่าครอสหลายคนจะรู้สึกว่ามันคือRAV4ย่อส่วนหรือแม้กระทั่งดีไซน์ที่แทบแตกต่างจากโคโรล่าอัลติสแต่สำหรับผมแล้วหน้าตามันเหมือนกับกิ๊กสัวจะหนีเราจึงเรียกมันว่าน้องบึนปากนั่นเองนี่คือกิ๊กสัวจะหนีแห่งตระกูล TNGA บึนปากใส่ก็ได้นี่คือรถที่โตโยต้าเรียกว่า CSUV ที่มาเติมเต็มกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ของค่าย3ห่วงและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการอรรถประโยชน์มากกว่า CHR แต่ให้ความมั่นใจในการขับขี่เหมือนเช่น TNGA รุ่นอื่นๆนี่คือ Toyota Corolla Cross Hybrid Premium Safety Corolla Mid SUV นี่คือคอนเซ็ปต์ของการพัฒนารถเจ้า Corolla Cross รถ CSUV น้องใหม่ที่ประเทศไทยได้เปิดตัวเป็นที่แรกในโลกสำหรับรุ่นที่เราทดลองขับนี่คือรุ่น HV Premium Safety ราคาของเจ้าคันที่อยู่ข้างๆผมนี้คือ 1,199,000 บาทซึ่งราคานั้นถ้าเทียบกับรถที่อยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าชนกับ CX 30เต็มๆและถ้าเกิดรถรุ่นอื่นๆล่ะถ้าจะให้เทียบ Nissan Kicks เองก็คงจะยังเทียบไม่ได้เพราะว่ารถมันคนละไซส์กันแต่ถ้าว่ากันแล้วคู่แข่งของเจ้า Corolla Cross นั้นมีตั้งแต่ Honda HR-VSubaru XV ก็เอากับเขาด้วยแต่ Subaru XV นี่กินรวบเลยนั่นน่ะนอกจากกระจังหน้าทรงบึนปากบานเกล็ดอันเป็นที่จดจำของคนทั่วไปแล้วไฟหน้ายังมาพร้อมแบบโปรเจคเตอร์ Full LED พร้อม Daylight ในโคมสีฟ้าไฟตัดหมอกแบบ LED ล้ออลอยขนาด18นิ้วพร้อมยาง 225/50R18 ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding นอกจากนี้ยังติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าแบบ Kick Activeซึ่งวิธีการใช้เพียงแค่พกกุญแจติดตัวไว้ยื่นเท้าไปปุ๊บฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติแต่มันจะเชื่องช้าพอสมควรโดยที่ฝาท้ายไฟฟ้านั้นจะอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่ถือของเยอะๆไม่สามารถที่จะใช้มือเปิดได้ก็ใช้วิธีการคือยื่นเท้าไปที่ใต้กันชนนะครับซึ่งอันนี้ต้องแช่นานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการเตะปิดนั้นค่อนข้างช้าก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับที่อยู่ตรงบริเวณฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งสามารถปิดได้และสามารถปิดฝาท้ายและล็อกรถให้ได้ด้วยปิดไหมเนี่ยภายในของ Corolla Cross จะบอกว่ายกมาจากอัลติสทั้งดุ่นก็ไม่เต็มปากเพราะมีบางจุดที่ออกแบบให้แตกต่างและบางส่วนที่ยกมาจาก CHR มาผสมกันตรงด้านหน้าผมมาตรวัดตัวนี้ก็ยกมาจาก Corolla Altis ครับคือด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นเข็มอนาล็อกส่วนตรงกลางจะเป็นจอ LCD ที่แสดงในเรื่องของข้อมูลการขับขี่และสถานะการทำงานของระบบไฮบริดพวงมาลัยของ Corolla Cross แน่นอนว่ายกมาจาก Camry แล้วก็ Corolla Altis นั่นเองและยังสามารถปรับระดับได้4ทิศทางชุดเครื่องเสียงตัวนี้นะครับแตกต่างจาก Corolla Altis โดยสิ้นเชิงเพราะว่าฟอนต์ตัวนี้ยกมาจาก Toyota Fortuner Legender นั่นเองรวมไปถึง Fortuner รุ่นปกติด้วยแน่นอนว่าตัวนี้จะมีตัวกล้องรอบคันเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีให้ในรุ่น Hybrid Premium Safety นั่นเองและก็แสดงผลเป็นแบบ3มิติอีกด้วยแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์ให้นะครับยังรองรับระบบ Infotainment อย่าง Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้ง Toyota ยังใจดีครับติดตั้งตัวT-Connect ให้ทุกรุ่นย่อยซึ่งสามารถเช็คในเรื่องของสถานะตัวรถรวมไปถึงนัดหมายศูนย์บริการได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของท่านเครื่องปรับอากาศตัวนี้ดีไซน์ก็ยกมาจาก Corolla Altis ครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบ Dual Zone คือแยกฝั่งซ้ายขวาและแน่นอนครับว่ายังสามารถเปิดและปิดช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังได้อีกด้วยแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ประหลาดสักนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีอยู่ใน Corolla Altisจริงๆแล้วมันก็อาจจะยกมาจาก CHR ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่มันไม่มีตัว wireless charge มาให้ซึ่ง Corolla Altis มีให้ Camry ก็มีให้ CHR นี่จำไม่ได้แล้วว่ามีหรือเปล่าแต่ว่า Corolla Cross ไม่มีให้อีกส่วนหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วเบรกมืออยู่ไหน
เบรกมืออยู่ที่เท้าครับวิธีการก็คือคุณเอาเท้าซ้ายเนี่ยเหยียบเข้าไปเต็มที่เลยครับซึ่งวิธีการแบบนี้คุณจะเจอได้ใน Camry ACV 50เอาจริงๆเบรกมือไฟฟ้ามีหน่อยก็ดีนะครับมันจะได้สะดวกสบายหน่อยส่วนเบาะนั่งนะครับถ้าเป็นผู้ขับขี่เนี่ยจะปรับระดับแบบไฟฟ้าแต่ส่วนของผู้โดยสารเนี่ยจะปรับแบบมือแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มี Memory Seat ให้ถามใจสักนิดนึงนะครับมันไม่มีจริงๆเท่าที่เราลองนั่งเนี่ยเบาะนั่งก็ให้ความสบายผมหุ่น XL ตอนต้นเนี่ยถือว่านั่งสบายนะครับมันก็มีความกระชับในระดับนึงไม่ได้กระชับจ๋าเหมือน CX 30โอเคถ้าเกิดคุณอยากได้ความกระชับกำลังดีแล้วเราก็ไปหา CX 30แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้กระชับแต่สบาย Corolla Cross ตอบโจทย์กว่าอีกอันนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยนี่ก็คือ Sunroof ครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดแบบไฟฟ้า One Touch ครับแต่ตัวกระจกเนี่ยปิดแบบไฟฟ้าแต่ตัวม่านเนี่ยเปิดปิดด้วยมือครับสีภายในของ Corolla Cross นะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะมีให้เลือก2แบบแบบที่เราได้มาเนี่ยคือเป็นแบบสีดำนะครับเบาะนั่งก็สีดำคอนโซลก็สีดำแล้วก็จะมีอีกอันนึงนั่นก็คือสีแดงเทอร่าโรซ่านั่นเองผู้โดยสารตอนหลังนะครับพื้นที่เนี่ยมีความเท่ากันกับ Toyota CHR แต่สิ่งที่มีความแตกต่างนั่นก็คือหน้าต่างด้านหลังที่คันนี้ทำได้โปร่งกว่าเนื่องจากตัวรถเนี่ยยาวกว่า CHR นิดนึงทำให้ตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถปรับเอนระดับได้2ระดับผมสูง172ซมเนี่ยโอเคก็ตรงพื้นที่หัวเนี่ยเหลือเฟือนะครับส่วนพื้นที่วางขาเนี่ยก็ถือว่ากว้างอยู่นะครับคือกว้างเท่าๆกันกับ Toyota CHR เลยก็ว่าได้แล้วก็พอนั่งไขว่ห้างได้อยู่ส่วนเบาะนั่งนะครับสามารถพับแบบ60 40ได้คืองัดตรงนี้แล้วก็พับอย่างนี้ได้เลยก็สามารถจุของอะไรได้เต็มที่คือตัวผมสามารถยืดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้มันจะดูผิดธรรมชาติมากๆแล้วก็คงไม่มีชาวบ้านคนไหนนะครับที่จะมาเล่นอะไรแบบนี้เราเล่นให้ดูกันเฉยๆนะครับเปรียบเสมือนว่านี่คือต้นไม้นะครับเล่นทายาขนาดนี้แล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเราลงทุนเล่นกันขนาดนี้ถ้าดูแล้วไม่กด Subscribe เนี่ยเจ็บปวดมากๆเลยกราบแล้วครับขุมพลังของ Corolla Cross จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.8 ลิตร97แรงม้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า72แรงม้าเมื่อรวมกันรีดพละกำลังได้122แรงม้าพร้อมแบตเตอรี่แบบ Nickel Metal High Dry ขนาด 1.31 กิโลวัตต์จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ ECVT ตัวเลขสมรรถนะช่วงออกตัว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 11.54 วินาทีช่วงเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 9.02 วินาทีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95เฉลี่ยอยู่ที่ 19.11 กิโลเมตรต่อลิตรหากเทียบกับ Corolla Altis Hybrid จะพบว่าอัตราเร่งช้ากว่าชัดเจนและอัตราสิ้นเปลืองที่ดรอปลงเพราะชุดขุมพลัง 1.8 ลิตร Hybrid ที่ต้องแบกตัวถังใหญ่ขึ้นจึงไม่แปลกที่ผลจะออกมาเป็นแบบนี้มันก็ยังให้สมรรถนะที่ดีเหมือนเช่นที่คุณจะเจอได้ใน CHR Hybrid หรือแม้กระทั่ง Corolla Altis Hybrid ซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยหัวใจชุดนี้มาอยู่บนตัวถังที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าคุณจะต้องทำใจในเรื่องของความอืดที่มันจะเพิ่มขึ้นเพราะตัวรถที่มันหนักขึ้นนั่นเองถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทตีนหนักแล้วก็คุณอาจจะต้องไปคบหากับรถรุ่นอื่นก็เป็นไปได้แล้วถ้าเมื่อมาเทียบกับรถที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันล่ะผมต้องบอกแบบนี้ว่าที่ผมได้มีโอกาสลองขับจริงจังเนี่ยก็มี CX 30ถ้าแบบอัตราเร่งเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่า CX 30เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าซะอย่างนั้นในเรื่องของเกียร์เนี่ยมันก็เป็นในลักษณะแบบไฟฟ้าครับคือมันนุ่มนวลและต่อเนียนนะครับแล้วก็เรียนรู้จากตีนคนขับได้ไวฉะนั้นคงไม่ต้องคอมเมนต์อะไรมากครับสำหรับเกียร์เพราะว่านิสัยแบบนี้คุณจะเจอได้ใน CHR หรือแม้กระทั่ง Corolla Altis นั่นเองแต่เสียดายที่มันไม่มีบวกลบซึ่งน่าจะมีให้นะเหมือนที่ Camry Hybrid มีไปสี่สิบ
แล้วการขับขี่ล่ะเป็นอย่างไรถ้าคิดว่า CHR รู้สึกว่ามันกระด้างมันตึงตังไปหน่อยแล้วคุณต้องการหาความสบาย Corolla Cross มอบสิ่งนั้นให้คุณได้ครับเพราะว่าตัวรถเองเนี่ยถูกเซตมาเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของให้คนที่บ้านเนี่ยนั่งโดยเฉพาะในช่วงของการเดินทางไกลนั่นเองคือรถมันก็จะมีความนุ่มขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่านุ่มย้วยนะแต่ยังคงให้ความกระชับความไวและความลื่นไหลในการเปลี่ยนเลนหรือแม้กระทั่งการตอบสนองในรูปแบบต่างๆซึ่งจุดนี้เนี่ยคุณจะพบได้ในรถยนต์ Toyota ที่ถูกพัฒนาบนพื้นฐาน TNGA ทุกรุ่นซึ่ง Corolla Cross สามารถบาลานซ์ของความสนุกในการขับขี่และความสบายในการโดยสารได้ดีเลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เราได้ลองขับเนี่ยในตระกูล TNGA ด้วยกันเนี่ยคือไม่ว่าจะ CHR Corolla Altis เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการขับขี่ที่สนุกแต่จะมาเสียเปรียบในเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารที่อาจจะนั่งไม่สบายเท่าไหร่นั่งไม่สบายในที่นี้คือไม่ใช่พื้นที่ไม่กว้างนะครับพื้นที่กว้างนะครับแต่เพียงแค่ว่าอาจจะรู้สึกว่าติดๆขัดๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่ากับ CX 30หรือแม้กระทั่ง Mazda 3ซึ่งรายนั้นเนี่ยพื้นที่ห้องโดยสารก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะฮะแต่บอกนั่งสบายงงพวงมาลัยของคันนี้นะครับจะมีความรู้สึกที่เบากว่า CHR คือเซตติ้งจะมีความคล้ายๆกับ Corolla Altis Hybrid แต่ว่าคันนี้จะมีความเบากว่านิดนึงนะครับแต่การตอบสนองในเรื่องของวงเลี้ยวเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะที่คุณขับในเมืองแบบว่าขับช้าๆเคลื่อนตัวช้าๆเนี่ยมันก็ตอบสนองได้ไวแต่ถ้าเกิดขับเร็วๆในความเร็วทั่วไปเนี่ยมันก็ยังคงตอบสนองได้ไวอยู่ในแง่ของน้ำหนักเนี่ยถ้าเป็นความเร็วต่ำจะมีความรู้สึกที่เบาแต่ก็ไม่ได้เบาหวิวจนเกินไปในขณะเดียวกันพอขับในความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยก็จะมีความหนืดซึ่งเป็นความหนืดที่อยู่ในเกณฑ์กำลังดีแน่นอนว่าพวงมาลัยไฟฟ้าของ Toyota ที่อยู่ในรุ่นของ TNGA ทั้งหมดเนี่ยถือว่ามันทำมาดีและลงตัวมากและถ้าเทียบกันเนี่ยว่ากันจริงๆนะมันรู้สึกได้เลยว่ามันสู้กับ Mazda CX-30 ได้แต่เพียงแค่ว่า Mazda CX-30 จะได้ในเรื่องของความกระชับในเรื่องของวงเลี้ยวที่ทำได้ดีกว่าคือการรีสปอนส์ของพวงมาลัยเนี่ยโอเค Corolla Cross เนี่ยมันทำได้ดีนะแต่ว่า CX 30เนี่ยทำได้ไวกว่าและกระชับกว่ารู้สึกมีความสบายในการขับแบบคือเหมือนดูรถจะเร็วอ่ะเหมือนจะเร็วแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นสบายขับไปเพลินๆชิลๆเหมือนคิดจะว่ามีคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเหยียบอะไรมากได้เปล่ารถมันเยอะว้าวว้าวช่วงล่างเฮ้ยดีเว้ยแม้มันจะมีความเป็น SUV นะครับก็คือมันจะมีความอุ้ยอ้ายนิดๆนะครับแต่ว่าจากที่เราเล่นโค้งกันตะกี้เนี่ยเฮ้ยมันดีกว่าที่คีเว้ยเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดมันก็ยังคงความเป็น TNGA อยู่ในที่นี้เนี่ยก็คือความกระชับและการเกาะถนนที่ยังคงทำได้ดีโอ้ถ้าได้ยางดีๆสักตัวหนึ่งนี่ก็คงจะมันนะครับคือถามว่าถ้าจะให้กล้าเล่นโค้งเนี่ยทำได้ไหมมันทำได้แหละแต่ด้วยคาแรคเตอร์รถที่มันมีความนุ่มนะครับฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของทางโค้งนะครับผมกลับรู้สึกว่า CX 30ทำได้สนุกกว่าในแง่ของการขับขี่ที่สนุกนะแต่ถ้าเทียบกันในเรื่องของการขับขี่ทั่วไปถือว่าตอนนี้เท่ากันแล้ว Toyota สามารถทำรถสู้กับ Mazda ได้แล้วอุ้ยเป็นเรื่องที่ดีใจส่วนการซับแรงสะเทือนนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าตัวรถช่วงล่างด้านหน้ามันเป็นแบบอิสระ Multi Link ส่วนด้านหลังเป็นแบบ Torsion Beamว่ากันจริงๆนะครับ Torsion Beam ตัวนี้ก็ถือว่าซับแรงสะเทือนได้ดีและทำได้ดีกว่า CX 30คือถ้าเกิดเจอสภาพถนนที่ไม่ค่อยดีมีพื้นมีการปะยางมาตอยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า Corolla Cross ทำได้ดีกว่า CX 30 CX 30จะมีความเด้งจริงๆมีอากาศมีความเด้งอยู่นะแต่
แน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าการซับแรงสะเทือนค่อนข้างที่จะจบแล้วก็มันจบที่ช่วงล่างด้วยฉะนั้นมันคือจุดเด่นของ Corolla Cross เลยก็ว่าได้ช่วงล่างที่ให้ความสบายและให้ความมั่นใจในการเข้าโค้งไหนๆ TNGA ทั้งทีชุด Safety Sense ก็มาด้วยเช่นกันแต่ระบบจะไม่ครบครันเท่า Corolla Altis Hybrid แต่เข้าของที่ให้มาถือว่าเพียงพอสู้กับเพื่อนในตลาดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PCS ระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติ LDA ระบบควบคุมความเร็วพร้อมแปรผันความเร็วตามรถคันหน้าอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ภาพรวมในการทำงานถือว่าทำได้นุ่มนวลไม่กระชากแรงเกินไปสรุปสำหรับ Corolla Cross Hybrid Premium Safety หากคุณอยากได้ SUV Compactที่สามารถพาคนที่บ้านเดินทางในเมืองหรือเที่ยวต่างจังหวัดได้ในขณะเดียวกันคุณต้องการความสนุกในการขับขี่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะช่วงล่างที่เซตมานุ่มนวลกว่า CHR แต่ยังคงให้ความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งในความเร็วสูงการเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือมุดตามช่องถนนเพื่อทำเวลาไปให้ถึงที่หมายโดยเร็วตรงนี้ Corolla Cross ยังให้ความสนุกได้เหมือนที่ NGA รุ่นอื่นๆคุ้มพลัง 1.8 ลิตรไฮบริดที่ให้อัตราเร่งที่ดีแต่แอบเฉื่อยในช่วงกลางๆอัตราสิ้นเปลืองที่ถือว่าประหยัดมากในกลุ่มและภายในที่มีพื้นที่วางสัมภาระได้มากกว่าส่วนนี้คุณอาจจะยอมทบเงินจาก Altis หรือ CHR เพื่อเป็นเจ้าของคันนี้ก็ได้แต่ในทางกลับกันหากคุณต้องการความสนุกในการขับขี่ความคมในการตอบสนองวงเลี้ยวและการเกาะถนนที่กระชับกว่า Corolla Cross อาจจะให้ข้อนี้ไม่ได้อีกทั้งออปชันของตัวรถที่แอบขัดๆเกินๆในบางจุดถ้าสรุปโดยรวมนะครับ Corolla Cross แล้วถ้าคุณเป็นพ่อบ้านสายบู๊ในบางเวลาแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะเหมาะสำหรับคุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพ่อบ้านสายบู๊แต่กำเนิดอันนี้คุณไปหา Mazda CX-30 หรือ Subaru XV จะดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้อยากให้คุณไปลองขับด้วยตัวคุณเองและจะได้รู้ว่าจริตของคุณนั้นถูกใจรถที่เรารีวิวมากแค่ไหนครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Site Team คลิปรีวิวในวันนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรวมไปถึงรีวิวเต็มรูปแบบได้ที่ www.carsite.an.th และก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งที่ YouTube Channel ของเรานะครับและ Facebook ครับกดไลค์แล้วก็กด See First ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจาก Car Site Team ครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไป ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Site Team ทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Site Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carsite.an.th